สถาบันพระปกเกล้าสถาบันวิชาการชั้นนำด้านการพัฒนาประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขธรรมาภิบาลและสันติวิธีมุ่งนำความรู้สู่สังคมเพื่อประโยชน์ส่วนรวมสถาบันพระปกเกล้าสถาบันทางวิชาการที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของประธานรัฐสภาดำเนินงานด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการเมืองการปกครองธรรมาภิบาลและสันติวิธีและเผยแพร่ความรู้เพื่อพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองไปสู่ประชาชนรวมทั้งให้คำปรึกษาด้านการบริหารปกครองบ้านเมืองที่ดีทั้งในระดับชาติและในระดับท้องถิ่นประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้เกิดการพัฒนาประชาธิปไตยอย่างยั่งยืนสถาบันพระปกเกล้าก่อตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสครบรอบ100ปีแห่งวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเริ่มดำเนินการในฐานะนิติบุคคลเมื่อวันที่5กันยายนพุทธศักราช2541โดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรให้เชิญพระปรมาภิไธยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวมาเป็นมงคลนามของสถาบันตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสถาบันพระปกเกล้าได้ขับเคลื่อนองค์ความรู้และนวัตกรรมทางด้านประชาธิปไตยให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศและเท่าทันความเปลี่ยนแปลงของโลกเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เข้าใจถึงคุณค่าของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างแท้จริงด้วยการทำงานผ่านฟันเฟืองสำคัญของสถาบันพระปกเกล้าทั้ง11หน่วยงานได้แก่วิทยาลัยการเมืองการปกครองวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่นสำนักวิจัยและพัฒนาสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมืองสำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภาสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาลสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตยสำนักบริการวิชาการสำนักงานเลขาธิการหน่วยขึ้นตรงต่อเลขาธิการและพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยมียุทธศาสตร์ในการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยธรรมาภิบาลและสันติวิธีการพัฒนาผู้นำให้เป็นผู้นำทางความคิดและมีพฤติกรรมที่ส่งเสริมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขธรรมาภิบาลและสันติวิธีการพัฒนาและสร้างความเป็นพลเมืองการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการของรัฐสภาการส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพระปกเกล้าศึกษาและพัฒนาการประชาธิปไตยการพัฒนาองค์กรไปสู่สมรรถนะสูงและสากลและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตยวันนี้การเมืองการปกครองของไทยกำลังจะเปลี่ยนไปประชาชนทุกคนจะมีบทบาทสำคัญร่วมกันขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวหน้าในทุกด้านด้วยองค์ความรู้ที่เท่าทันต่อพลวัตประชาธิปไตยและก้าวทันสถานการณ์โลกสถาบันพระปกเกล้าจึงเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ต่อยอดนวัตกรรมเชิงความรู้เพื่อให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมด้วยความเชื่อมั่นที่เรามีร่วมกันจะช่วยสานต่อการพัฒนาประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขสู่ความยั่งยืนตลอดไป